This Thai PBS Podcast. View the world via the voice. is View the world via the voice. PBS world การมีเซ็กส์กันแบบปกติระหว่างชายหญิงเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสอดใส่องค์ชาตเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงการมีเซ็กส์ปกติเนี่ยมันจะมีต่อมค่ะที่เราเรียกว่าต่อมขับน้าเมือกของผู้หญิงเนี่ยนะคะพอเริ่มมีอารมณ์เพศมีอะไรต่างๆเนี่ยช่องคลอดมันก็จะค่อยๆยืดขยายออก แล้วก็มีน้ําหลั่งออกมาซึ่งน้ํานี่แหละที่เขาเรียกกันว่าน้ําหล่อลื่นไอ้ที่เราเรียกกันว่าน้ําหล่อลื่นน้อยเนี่ยนะฮะทางการแพทย์เขาเรียกว่าภาวะที่ช่องคลอดแหง้งสาเหตุหลักๆเนี่ยนะคะมักจะเกิดขึ้นภายในช่องคลอดเนี่ยมันมีการหลั่งน้ําตัวนี้น้อยลงแล้วก็ทําให้เยื่อบุช่องคลอดแหง้งความชุ่มชื่นตรงนี้มันก็น้อยลงเพราะนั้นก็เลยทําให้เกิดการเจ็บปวดในขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับกัปฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้น่าสนใจมาก น้ำหล่อลื่นน้อยเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีหลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะน้ำหล่อลื่นน้อยนี้นะคะเราไม่ได้<แ>พูดถึงน้ํามันหล่อลื่นมันเป็นเรื่องของอ เกี่ยวกับเรื่องของน้ำหล่อลื่นที่ตอนขณะมีเพศสัมพันธ์ค่ะมีเซ็กซ์นั่นเองนะคะ,คะน้ำหล่อลื่นอันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะที่เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะคะ <c oughs> คุยนอกรอบกับ <c oughs> อาจารย์ไปน้ำหล่อลื่นเนี่ยมีแต่ของผู้หญิงจริงอคะใช่ค่ะผู้ชายไม่มีหรอไม่มีค่ะผู้ชายที่หล่อลื่นอยู่ทุกวันเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ำยาหล่อลื่นนะ,ะคะที่ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดเช่นใช้ขอโทษนะคะชโลมบน ใส่ใส่คอนดอมเนาะ,ะใส่ใส่ถุงยางอนมามัยก่อนแล้วก็หล่อลื่นนะคะเพื่อที่จะช่วยในกรณีที่ผู้หญิงเพิ่งมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหรือว่าผู้หญิงที่มีลักษณะของช่องคลอดแห้งแบบนี้นะคะ,คะหรือว่าผู้หญิงที่มีลักษณะของช่องคลอดที่ภาษาแพทย์เขจะเรียกว่าคับนะคะคับแน่นอะไรอย่างนี้ค,ะค่ะก็จะช่วยยืดขยายได้ะคะ่ะจริงๆก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าแบบถ้า ของผู้หญิงเนี่ยนะคะมีความแน่นเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าฟิลลิ่งมาก็ม่แน่เสมอไปค่ะถ้ามากเกินไปอะไรที่มันไม่ใช่สายกลางเนอะมันก็กลายเป็นความเจ็บปวดนะคะยกตัวอย่างกรณีเนี่ยอันนี้หมายถึงการมีเซ็กซ์กันแบบปกติระหว่างชายหญิงเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสอดใส่องคชาตเข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงซึ่งธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างช่องคลอดผู้หญิงมาเนี่ยสามารถยืดขยายได้ถึงขนาดที่เรียกว่าจักจัก องคชาตธรรมดาเนี่ยนะคะจกนกระทั่งถึงขนาดของศีษะเด็กกับโผล่ออกมาได้ในการคลอดอถูกไหมคะเพราะว่าธรรมชาติเขาสร้างมาอย่างนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยการการมีในในการมีเซ็กปกติเนี่ยมันจะมีต่อมคะ่ะที่เราเรียกว่าต่อมขับน้ําเมือกของผู้หญิงเนี่ยนะคะพอเริ่มมีอารมณ์เพศมีอะไรต่างๆเนี่ยช่องคลอดมันก็จะค่อยๆยืดขยายออก นะคะแล้วก็มีน้ําหลังออกมาซึ่งน้ํานี่แหละที่เขาเรียกกันว่าน้ําหล่อลื่นนะคะโดยธรรมชาติอยู่แล้ว<อ>นะคะทีนี้ในกรณีที่ไม่ปกติก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องคลอดเช่นเช่นช่องทวารหนักเอานี้ละกันนะคะช่องทวารหนักเนี่ยทำไมคนที่ถูกกระทำทางช่องทวารหนักนะคะเช่น สามีภรรยาแล้วก็ลองเสพแซกกันในช่องทางอื่นเนี่ยนะคะทำไมถึงเขาถึงถือเป็นเป็นข้อที่ในภาษากฎหมายนะคะเขาจะเรียกว่าเวจมัรกเวจมักก็คือช่องทางทวารหนักเนี่ยนะคะถ้าสามีเนี่ยร่วมเพศทางเวจมัรกกับภรรยาโดยที่ภรรยาไม่เต็มใจนะคะเขาถือว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าได้นะคะ แต่มันไม่ได้เป็นการล่วงละเมิดทางเพศใช่ไหมคะเป็นค่ะเป็นปัจจุบันนี้เป็นแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนี้กฎหมายเก่านะคะการคุมขืนเนี่ยช่องเดียวเท่านั้นเลยก็คือช่องคลอดแต่ตอนนี้มันครอบคลุมแล้วตอนนี้ทุกช่องเม่ว่าช่องอะไรที่มีอะไรเข้าไปได้เนี่ยถือว่าทุกช่องถือว่าเป็นการข่มขืนหมดแม้จะเป็นออร่าเซ็ก์ที่แบบว่าอันนั้นก็ใช่ใช่ค่ะขออภัยค่ะใช้ครือไม่ yes แมมกำลังใช้วัยรุ่น yes นะคะคือคือทีนี้เอาลองกลับมาที่ช่องทวันหน่ะ นะคะเราถือว่าเป็นช่องทางที่ไม่ปกติแต่ว่าถ้าสามีภรรยาสมยอมกันมีความสุขที่จะใช้ช่องนี้อันนี้ไม่ผิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการบังคับขืนใจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเจ็บปวดทรมานทำไมจันวิภาใช้คำว่าเจ็บปวดทรมานเพราะมันไม่ใช่ช่องทางปกติคุณคุณสุริพรหรือท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงเคยมีเคยมีอาการท้องผูก หรือบางคนเนี่ยหนักสาสาหัสกว่านั้นก็คือเคยมีฤทธิ์สีดวงทวารน,นะคะแล้วการที่อ,อุจจิของเราเนี่ยอุจจลระของเราเนี่ยออมันก็ยิ่งแข็งใช่ไหมคะเ,ออเพราะว่ายิ่งแข็งเพราะว่าถ่ายที่ไรเราก็จะเจ็บมันผ่านไอ้ช่องช่องเขาเรียกอะไรคะกล้ามเนื้อหูรูดของของทวารหนักเนี่ยมันจะมีสองชั้นออมันก็จะเกิดการเจ็บปวดแสบบางคนเนี่ยเลือดออกซิบๆเลยเออ นึกออกไหมคะ,คะและทีนี้ช่องช่ององคชาตโทษค่ะตัวองคชาตที่สอดใส่เข้าไปอะ่ะมันบางคนเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าตัวอุจลาอีกะนะคะมันก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดทรมานแล้วไอไอตัวหูรูดเนี่ยคะ่ะมันไม่ใช่สําหรับที่จะมายืดสําหรับการมีเพศสัมพันธ์แล้วมันก็ไม่มีน้ําหล่อลื่นใ,ในช่องทวารหนักถูกไหมคะเพราะนั้นบางคนเนี่ยที่ขอโทษนะคะคมขืนเด็กซึ่งช่องทางนี้ก็เล็กอยู่แล้ว นะคะแล้วก็องคชาติก็ใหญ่แล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยเอ่อเยื่อขอใช้คําว่าเยื่อนะคะจะเจ็บปวดสาหัสมากนะคะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือแม้แต่การที่ผู้ชายถูกข่มขืนจากผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดสาหัสแล้วไม่ใช่แค่ทางกายนะคะทางใจด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้ก็จึงกลับมามองว่าเรากําลังคุยกันเรื่องในช่องคลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า ไอ้ที่เราเรียกกันว่าน้ําหล่อลื่นน้อยเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าเป็นเป็นภาวะทางการแพทย์เขาเรียกว่าภาวะที่ช่องคลอดแห้งนะคะหรือว่าน้าในหล่อน้าหล่อลื่นในช่องคลอดเนี่ยน้อยเกินไปเนี่ยนะคะมันเกิดจากอะไรได้บ้างสาเหตุหลักๆเนี่ยนะคะ มันมีสาเหตุย่อยออกมาอีกแต่เอาสาเหตุหลักเลยก็คือเกิดมักจะเกิดขึ้นภายในช่องคลอดเนี่ยมันมีการหลังน้ําตัวเนี้น้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้เยื่อบุช่องคลอดแห้งความชุ่มชื่นตรงนี้มันก็น้อยลงเพราะนั้นก็เลยทําให้เกิดการเจ็บปวดในขณะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะซึ่งถ้าไม่ได้มากมายนะก็แก้ไขง่ายๆโดยการที่เราใช้พวก KY Jelly อะไรพวกนี้ค่ะช่วยหล่อลื่น <ừ m. S 2> หรือผู้ชายสวมถุงยางอนามัยแล้วหล่อลื่นด้วยด้วย KY พวกนี้นะคะก็จะทําให้ผู้หญิงดีขึ้น<อ>กับในเรื่องของการปรับในเรื่องของลีลาอารมณ์รักอะไรตํานองเนี้ยท่วงท่าบางอย่าง<ช>อาจจะทําให้เจบ็บปวดได้หาือย่างทำ<ว>ให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์ก่อนคือผู้หญิงเราเนี้ยยิ่งเกิดอารมณ์น้ําหล่อลื่นมันจะยิ่งออก นะคะแต่ถ้าไม่ไม่เตรียมผู้หญิงเลยคือไม่ได้หล่อหลอมอารมณ์เธอเลยแล้วมาถึงก็จะเอาเลยนะคะอันเนี้ยจะเจ็บปวดมากนะคะอาจารย์คะอย่างอย่างของผู้หญิงเนี่ยค่ะคืออย่างพอเราเริ่มแบบอ่เขาเรียกแล้เริ่มพรีไวทองเริ่มเข้าสู่ไวทองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงสาเหตุต่อไปอยากมาให้ดูก่อนเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองขณะนี้เกิดภาวะ ช่องคลอดแห้ง<ะ>เรามาดูอาการมานิดนึงก่อนนะคะ,ะก่อนที่เราจะย้อนกลับไปตรงนั้นนะคะบางคน,นี่จะเริ่มด้วยอาการรู้สึกแสบแ,สบ,แสบร้อนๆอนระคายเคืองที่ช่องคลอดนะคะ,ะบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ขัดน้ําหล่อเลื่นหรือเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์หรือบางทีมีเลือดออกด้วยนะ,ะ,ะอะไรช่นมีเพศสัมพันธ์มาตั้งเยอะแล้วม,มามาเลือดออกตอนนี้ <laughs> บางทีปัสสาวะบ่อยะคะ่ะ รู้สึกร้อนๆแสบแสบขณะมีปัสสาวะนะคะปัสสาวะเล็ดหรือกลั้นปัสสาวะไม่ได้อันนี้ก็เป็นอาการที่บ่งบอกว่าช่องคลอดแห้งนะคะบางทีก็จะมีลักษณะของช่องคลอดอักเสบมีการตกขาวบ่อยๆนะคะเป็นเป็นหายหายหรือหายยากนะคะเมื่อเข้าอยู่ในภาวะวัยทองตรงนี้แหละค่ะตรงนี้นะคะ ก็ต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าที่การที่เราเป็นอย่างเนี้ยก็เพราะว่าพอปกติแล้วเนี่ยผิวช่องคลอดเนี่ยบางคนถามว่ามันมีลักษณะแบบไหนคุณสุรีพรลองเอาลิ้นเราเนี่ยนะคะดุลที่กระพุ้งแก้ม,มน,น,นะะได้เกิดเนื้อเยื่อของช่องคลอดนะคะมันจะเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นลักษณะชุ่มชื้นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นรอนเป็นลูกคลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันจะมีการบีบรัดถูกไหมคะนะคะในภาวะปกติอ่ะมันก็จะมีกรดที่เราเรียกว่ากลุ่มแลคโตบาซิลัส ชื่อคุณคุณไหมคะเหมือนที่เราเคยนะคะพวกนี้มันเป็นแบคเป็นแบคทีเรียที่ดีเป็นอาหารเป็นทหารประจําถิ่นเวลาที่มีสิ่งสกปรกแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยมันก็จะกําจัดแต่พอคนเรามีช่องคลอดแห้งนะคะน้ำหล่อลื่นตัวนี้มันไม่ค่อยออกเพราว่าในช่องคลอดมันจะเริ่มเป็นด่างนะคะพอมันเป็นด่างปั๊บแบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต เพราะว่าไอ้ตัวทหารดีมันมันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะติดเชื้อง่ายและถ้าเป็นหนักหๆๆหนักเข้าเนี่ยนะคะทิ้งไว้ในที่สุดมันก็อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยโอ้ยไม่น่าเชื้อแค่ช่องคลอดแห้งใช่ค่ะใช่่ะนำไปสู่มะเร็งปากมดลูกทีนี้พอเข้ากรณีที่คุณสุริพรถามเมื่อกี้ว่าวัยทองเกี่ยวไม้เกี่ยวค่ะเกี่ยวเกือบโดยตรงนะคะก็คือว่าที่บอกว่าสาเหตุมันมี หลายอย่างเนี่ยสายเหตุหลักเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งมีในผู้หญิงนะคะซึ่งจะช่วยให้เนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดเนี่ยมันดีเนี่ยมันก็ลดลงนะคะจากภาวะที่เราเข้าสู่วัยทองนี่แหละมันจะลดอยู่แล้วโดยธรรมชาติอของผู้หญิงทุกคนนะคะซึ่งเราพบว่า50%ของผู้หญิงที่มีช่องคลอดแห้งเนี่ยอยู่ในวัยหมดฤดูแต่นั่นก็แปลว่าไม่ได้ผู้หญิงที่ยังไม่ถึงวัยทองเป็นได้ไหมได้นะคะ กรณีต่อไปนะคะก็คือเอสโตรเจนเนี่ยมันลดลงจากผลข้างเคียงของยาบางอย่างเช่นพวกยารักษาความดันโลหิตสูงพวกยารักษาจิตเวทยารักษาโรคภูมิแพ้หรือพวกที่ได้รับเคมีบำบัดจากมะเร็งนะคะ สาเหตุตัวต่อไปก็คือการฉีดยานะคะเพื่อลดขนาดของก้อนเนื้องอกในมดลูกนะคะก่อนการผ่าตัดบางทีหมอเขาจะลองฉีดยาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ช่องคลอดแห้งก่อนที่จะทําการผ่าตัดนะคะมันก็เลยมีผลนะคะอันต่อไปก็คือภาวะช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อพวกแบคทีรียพวกเชื้อราอย่างที่บอกแล้วว่าไอ้ฐานประจําถิ่นมันลดลงใช่ไหมคะเชื้อโรคไม่ดีมันก็เลยเกิดขึ้นนะคะ อันต่อไปก็คือความต้องการทางเพศต่ําหรือว่ามีปัญหาทางเพศนะคะก็ทําให้ช่องคลอดแห้งแต่ในทํานองเดียวกันนะคะช่องคลอดแห้งก็ทําให้ความต้องการทางเพศต่ําเพราะมันเจ็บไงคะ <c oughs> เวลาที่ <c oughs> เรามีเพศสัมพันธ์มันเจ็บเพราะนั้นก็เลยทําให้คนเรามันมันก็เป็นว,นวัฏจักรกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะอันต่อไปคือการระคายเคืองในช่องคลอดเช่นพวกที่ชอบแพ้สบู่หรือ,อยาทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นที่เราไปซื้อกันมีกลิ่นหอมมีอะไรพวกนี้แหละค่ะ ะะหรือบางคนแยกกว่าน,นั้นอีกก็คือมีการสวนล้างช่องคลอดะนะคะบางคนในคิดว่าแม่ต้องเข้าไปสวนล้างมันจึงจะสะอาดซึ่งอันนี้บางทีก็จะพบในหญิงขายบริการเยอะเหมือนกันนะคะเพราะเขาผ่านศึกมาเยอะผ่านแขกมามากหน้าหลายตาเขาก็เชื่อกันว่าการล้างสวนล้างช่องคลอดเนี่ยจะช่วยให้เขาปลอดภัยได้ซึ่งมันก็กลายเป็นทําให้เกิดภาะวะช่องคลอดแห้งได้ด้วยนะคะแล้วสาเหตุ อันสุดท้ายก็คือการเกิดผื่นผิวหนังบริเวณปากช่องคลอดนะคะแล้วก็ตัวในตัวช่องคลอดก็มีผลทําให้เกิดช่องคลอดแห้งได้เหมือนกันคือมันมันเกิดได้ทั้งจากปัจจัยธรรมชาติใช่โดยโดยด้วยอายุที่มากขึ้นกับเรื่องของอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาเกี่ยวเอาไปเกี่ยวไปใส่มันเข้าไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่ามันจะค่อยๆน้ําหล่อเลื่นเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่ๆแบบ หายวับไปกับตาคืออาจจะบบกว่าเอ้ยเคยมีเพศสัมพันธ์ช่วงหนึ่งหายไปช่วงหนึ่งอ่บมาอีกช่วงอ้าวเฮ้ยน้ำหล่อเลื่นหมดแล้วโดยปกติเนี่ยมันจะมีค่ะมันจะมีอยู่เรื่อยๆเมื่อเรามีอารมณ์เพศมีอะไรต่างๆแสดงว่าต้องมีอะไรมากระตุ้นใช่ค่ะเขาถึงได้บอกว่าเราเคยพูดกันเรื่องของประโยชน์ของเซ็กส์จำได้ไหมคะอ่าเราเคยพูดกันเรื่องของประโยชน์ของเซ็กส์ว่าการมีเซ็ก์บ่อยๆเนี่ยที่จันวิพาบอกว่าเราเอ็กซ์ไซส์ทุกวันแล้วอย่าลืมเซ็กซ์ไซส์ด้วยนะคะในคู่สามีภรรยาเพราะมันจะทําใ ช่องคลอดเราเนี่ยหาได้ทํางานอยู่เรื่อยๆอันนี้คู่ปกตินะคู่ของตนนะไม่ได้แบบว่าไปชวนคนอื่นเข้ามานะคะของใครก็ของใครเข้านะคะมันไม่ได้หมายความว่าการมีเซ็กซ์มากๆหรือว่าแบบอาจจะถีทีหรืออะไรจะทําให้น้ําในช่องคลอดไม่ใช่ค่ะทุกอย่างคือสายกลางสายกลางคือมีมากเกินไปก็ไม่ดีมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีมีมากไม่ดียังไงคะนม่จะทำให้แบบว่าก็แบบถ้าถ้าถ้าคุณสุริพรมีเซ็ก บ, uh huh. บ่อยบ่อๆที่ๆเกินไปในเหนื่อยไหมคะเออ,อ,อ,อแล้วใจมันก็ต้องไปคิดเรื่องของออจินตนาการทางเพศถูกไหมคะ, uh huh. ะสมองเรามันก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยเ oh. นืกออ่อ oh. ไหมคะถี่ีบ่อยๆนี้ก็มันก็มากไปนะคะอะทีนี้แล้วเราจะดูแลตัวเองหรือจะป้องกันหรือลด นะคะลดปัญหาช่องคลอดแห้งได้ทำไงได้บ้างนะคะก็เป็นแนะนำอย่างแรกเลยกินอาหารค่ะที่เพิ่มพวกเอสโตรเจนเข้าไปนะคะเช่นโดยเฉพาะพวกถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหรือสารที่มีพวกไ so อโซฟาไอโฟฟานโทษค่ะที่ออกฤทธิ์เหมือนเอสโตรเจนนะนะคะนะคะทีนี้ตัวที่สองก็คือใช้สารที่เพิ่มความชุ่มชื้นในช่องคลอด อันที่สามก็คือใช้เจลหล่อลื่นขณะมีเพศสัมพันธ์พวก KY พวกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันที่สี่ก็คือส่วนล้างช่องคลอดด้วยน้ำสะอาดธรรมดาไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปส่วนล้างช่องคลอดถ้าอยากจะสวนล้างนะคะแต่จริงๆล้วล้างภายนอกก็พอแล้วถ้าเราไม่ได้ไปสุกสนกับใครอะไรเงี้ยนะคะที่เราไม่มั่นใจนะคะต้องดูแลความสะอาดของกางเกงในค่ะ แผ่นแผ่นรองอนามัยบ่อยๆนะคะไม่ปล่อยให้หมักหมมสักอับชื้นนะคะถ้าพบสิ่งผิดปกติบริเวณช่องคลอดให้ปรึกษาแพทย์อย่าปล่อยทิ้งไว้จนเรื้อรังนะคะเพิ่มกิจกรรมทางเพศด้วยความรักและภาษากายนะคะกระตุ้นให้น้ำหล่อลื่นออกมา เหมือนที่คุณสุรีพรถามเมื่อกี้นี่แหละเราต้องมีการโหมโรงก่อนอะไรก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการหมโรงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จบด้วยด้วยการที่มีเซ็กแอคชั่นหรือการสอดใส่ก็ได้แค่การหมโรงเนี่ยน้ำหล่อลื่นก็ออกแล้วค่ะนะคะ<ๆ>เพราะนั้นเราด้วยความรักและภาษากายเนี่ยนะคะาการแตะต้องรูปไร้เนี่ยมันก็โอเคนะคะใช้ได้เหมือนกันหลีกเลี่ยงการใช้ถุงยางอนามัยที่มีสาร นะคะไอ้พวกที่เรียกว่าโมโนซิโนลนายนะคะพวกนี้จะทำให้เสี่ยงต่อภาะวะช่องคลอดแค่แห้งได้ค่ะค่ะนี่ถ้ามาดูการรักษาทางการแพทย์บ้างนะคะาทางการแพทย์เนี่ยถ้าไปปรึกษาแพทย์เมื่อกี้คือดูแลตัวเองได้นะคะแต่ถ้าเราหนักหนากว่านั้นเราต้องไปพบแพทย์เนี่ยนะคะเราก็หมอเขาอาจจะให้ใช้ฮอร์โมนทดแทนเลยคือเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปโดยปรับให้เหมาะกับ แต่ละวัยนะคะโดยเฉพาะวัยทองต่อันี้ก็ต้องไปตรวจไป<ช>อะไรก่อน <ไป S 1> นะคะคก็ควรจะให้ระดับไหนอะไรพวกนี้เพราะจ,จริงๆฮอร์โมนพวกนี้นะคะมันไม่ได้ต้องการเยอะแต่มันขาดมันก็ไม่ได้นะฮะออมันนิดหน่อยแต่มันก็ต้องได้อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้อ่าไม่แน่ใจว่าจะมีขายทางอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปหลงเชื่อนะคะใช่ว่ะที่โรงเรียนต้องตรวจมันต้องตรวจแล้วก็ต้องปรับให้พอดีกับเราค่ะนะคะ เพราะนั้นอยากให้ไปปรึกษาแพทย์มากกว่าที่จะมาซื้อกินเองเสี่ยงเสี่ยงมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าตรงป,ปกไหมใช่ไหมคะบางทีเราโฆษณาสดิบดีที่ได้มาอะไรก็ไม่รู้นะคะเราอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายก็ได้นะคะ อ,อ,อาจจะใช้พวกฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะคะเป็นลักษณะาาของการทาในช่องคลอดซึ่งมันจะมีผลดีไม่ว่าจะเป็นชนิดยาเม็ดเป็นครีมนะคะหรือเป็นสอดใส่ช่องคลอด<ะ>แต่ก็ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ออขอย้ำตรงนี้นะคะเพราะยาเนี่ยมันจะมีผลกับระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ในกระแสะเลือดที่เพิ่มที่ลดได้ตลอดเวลาเลยนะคะ ตัวที่3นะคะก็คือการใช้สารเพิ่มความชุ่มชื้นเรียกว่าพวก moisturizer ทั้งหลายเนี่ยนะคะช่วยปกป้องและเคลือบผนังช่องคลอดให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอซึ่งมันจะมีทั้งแบบน้ําแล้วก็แบบเจลนะคะแล้วก็แบบสอดใส่ช่องคลอดด้วยนะคะ <c oughs> และตัวสุดท้ายก็คือใช้เจลหล่อลื่นนะคะในกรณีที่มีการแสบมากๆในขณะมีเพศสัมพันธ์ก็ทาที่ทั้งบริเวณ ตัวตัวช่องคลอดนะคะแล้วก็ที่องคชาตของฝ่ายชายด้วยก็ช่วยกันมันก็จะเพิ่มการหล่อลื่นได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าคือของของผู้ชายเนี่ยบางทีองคชาตเขามีความแตกต่างกันขนาดอาจจะแบบว่าไซส์ต่างกันพอเข้ามาช่องคลอดของผู้หญิงซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีน้ําหล่อลื่นเนี่ยมันจะทรมานเหมือนกันนะใช่ค่ะเออมันจะเจ็บได้เลยเพราะนั้นก็แล้วผู้หญิงในภาวะที่เป็นช่องคลอดแห้งแล้วเนี่ย นะคะมันก็ไม่ออกถูกไหมคะธรรมชาติมันไม่มากพอที่จะทําให้ออกมาได้มันก็ต้องช่วยด้วยเสริมด้วยพวกเยลลี่พวกนี้ก่อนยิ่งถ้าเกิดไม่โหมโรงด้วยยิ่งไม่ท<ช>าไม่ได้อบอกว่าเล้าโลมให้มันมีอารมณ์นะยิ่งแล้วใ,<ช>ใหญ่เลยกับอันนี้ค่ะอาจารย์คะตรงที่ว่า,อย,าอย่างผู้หญิงเนี่ยค่ะการจะมีน้ําหล่อลือ่นหรืออะไรได้เนี่ยจะเริ่มช่วงอายุประมาณก็ตั้งแต่เราเริ่มมีอารมณ์เพศแล้วอะค่ะเช่นเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ย ก็มีความรู้สึกทางเพศแล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยอ,อ,อ,อาจจะเริ่มด้วยวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยเวลาที่เราดูหนังดูละครที่มันมีบทโรแมนต์เนี่ยจะรู้สึกปวดฉี่<ร>อ,อ่านนี่ยค่ะมันจะเริ่มแล้ว S <S หรือ,อาบางคนเนี่ยดูแล้วมันก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรหยดออกมาทางกางเกงในกางเกงในแฉะแฉะเนี่ยแสดงว่ามันก็มีการหล่อลื่นออกมาแล้วค่ะนะคะแต่เด็กเองเนี่ยด้วยความที่แกเป็นเด็กยังไม่มีประสบการณ์ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองรู้แต่เวลาที่เอ๊ะทำไมมันมีบทอย่างนี้ทีไรฉันปวดฉี่ต้องวิ่งเข้าห้องน้ำทุกทีไม่ใช่ว่าเขินใช่ไหมนะคะมันมีไปโดยธรรมชาติค่ะไม่ได้แปลว่าคนนี้ขอโทษนะคะเป็นผู้หญิงแหมไฟแรงหรือร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติเพราะนักผู้หญิงเวลาที่เป็นแฟนกันเนี่ยการแตะเนื้อต้องตัวการกอดจูบรูปคลํำเนี่ยมี่ก็จะาให้ผู้หญิงมีการหลั่งน้ําพวกนี้ออกมาแล้วทางช่องคลอดและช่องคลอดมันก็จะขยายโดยธรรมชาติล่ะแต่จะรู้สึกได้ก็คือกางเกงในมันแฉะแฉะอย่างที่บอกอะค่ะอ๋อแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีประจำเดือนก่อนแล้วถึงจะไม่ค่ะไม่ค่ะอาจจะเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่คนมันเป็นปฏิกิยาทางธรรมชาติ นะคะเพราะเราถึงได้เจอว่าทําไมเด็กเล็กๆสี่ห้าขวบเนี่ยมาสเตอร์เบดตัวเองได <G ül üyor> ้เด็กผู้ชายเนี่ยค่ะบางทีก็นอนคว่ำแล้วก็เอาเอาววะเบอร์หนึ่งของแกนเนี่ยนะคะถูๆไถๆกับที่นอนหรือก็อ,อะไรเงี้ยมันก็เกิดอาการเกร็งขึ้นมาอ,อนั่นอนะ่ะก็คือแกมีอารมณ์เพศแต่มันไม่ใช่อารมณ์เพศแบบชายหญิงเห็นกัน<ะ>หรือกอดจุบลูกทำกันแต่มันเป็นปฏิกิริยากระตุ้นโดยธรรมชาติเหมือนเด็กผู้หญิงบางคนนะคะบางทีไป เอาตัวไปโดนกับอะไรนะคะหรือว่าไปกอดมอนข้างแน่นๆแล้วมันก็เกิดอาการเก่งขึ้นมา<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันนะคะอ๋อคือทุกอย่างเนี่ยมันคือมันจะม,มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันใช่ค่ะใช่ค่ะจนกระทั่งแบบว่าอ่ะแล้วเพราะนั้นเขาจึงเขาจึงสอนเด็กๆไงคะว่าเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยว่าไม่ให้ไปแตะต้องอวัยวะเพศของตัวเองเพราะบางทีคือเด็กผู้ชายเนี่ยมักจะชอบเล่นขอโทษนะคะเล่นจุกจู๋หังแกอยู่แล้วใช่ไหมจับ มันไม่อะไรยื่นออกมาจากตัวน่ะ,ะแล้วพอจับเอ๊ะมันแข็งแข็งได้อะไรได้ก็ก็เล่นไปแต่นี่ของผู้หญิงเนี่ยคริสตัลิสมันจะซ่อนอยู่ในตัวหุม้มนะคะแล้วเด็กผู้หญิงก็ไม่ค่อยจะไปล้วงไปควักอะไรของตัวเองอ่ะแต่ถ้าพอเออมันมีเด็กผู้หญิงที่ชอบไปล้วงไปควักของตัวเองแล<ะ>้วก็จะเกิดอาการสะพานเสื่อมขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะนั้นเขาจึงมักจะสอนไงว่าอะไรเห็นเด็กผู้หญิงไปจับ กิมมิของแกเนี่ยเขาก enroll, ็มักจะบอกลูกไม่ได้อย่าไปจับอะไรเงี้ยนะคะหรือการการไปโดนตัวผู้ชายอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมครับอาจจะเกิดความรู้สึกแเราคยเคยเห็นเคสหนึ่งนะคะเด็กผู้หญิงนั่งอาจารย์พิพานั่งรถเมยไปเนี่ย แล้วเห็นเด็กผู้หญิงเป็นอมวยนะคะตัวเล็กๆอายุประมาณสักสามขวบได้มั้งแกมายืนแล้วก็แอนตัวถูกับเสาไฟฟ้าซึ่งสมัยก่อนมันเป็นเสาไฟฟ้าไม้ได้ก<า>่อนไมหมฮะสมัยโบราณน,นะเมื่อประมาณห้าสิบหกสิบปีที่แล้วอะ่ะแกก็เอาตัวยืนถูถูถูกับเสาไฟฟ้าแกก็ไม่รู้เอกว่าแกทําอะไร<า>แกอาจจะเคยเห็นพวกพี่ชายทําแล้วแกก็ทํามั่งแต่ทําแล้วมันสบายอะ่ะนะทำแล้วมันรู้สึกมีความสุขอ่ะแกก็<า>ทําอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอันเนี้ย ถ้าผู้ชายที่จิตใจไม่ดีไปเห็นเข้าเนี่ยก็อาจจะอุ้มเด็กคนนี้ไปข่มขืนก็ได้อะไรก็ได้ถูกไหมคะซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็ต้องต้องระวังมากๆเนาะโดยเฉพาะเด็กๆบางทีเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ค่ะแต่ว่าแม้แม้กระทั่งโตมาแล้วเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองนะใช่ค่ะบอกว่าเรื่องการข่มขืนทำร้ายร่างกายกันหรือแบบอะไรพวกนี้มันก็ยังมีอยู่คือคือสิ่งที่แกทำเนี่ยมันอาจจะไปก่อให้เกิดอารมณ์กับคนที่เห็น แด้ก่อนไหมฮะแต่แกทาไปโดยสัมผัสธรรมชาติไม่รู้ว่ามไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกมัน<ะ>ดีมันเลวแกไม่เข้าใจหรอกนะคะเหมือนที่บอกว่าเด็กผู้ชายมักจะนอนคว่าแล้วเอาตัวไปถูอะไรตาะไระอย่างเงี้ยค่ะกับโซฟา<ะ>กับอะไรอย่างเงี้ยแกก็<ะ>ไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่แกทำน่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีะนะคะพ่อเคยถามเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่เราสนิทนะนะถามว่าทาไมหนูถึงทําอย่างนี้แล้วลูกเขาบอกก็ทําแล้วมันสบายแกทําหน้าอย่างเงี้ยบอกว่าทำแล้วมันสบาย <laughs> บอยากจะให้มีกล้องเห็นอาจารย์หนึง <laughs> ะะไม่ใช่แก้เสียงอย่างเดียวแล้วก็ในใน,ในการที่จะมีน้ำหล่อลื่นหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวมันพอถึงช่วงระยะเวลาช่วงหนึ่งมันมันก็จะมีเยอะะเยอะเลย พอพอมีความรู้สึกมันก็จะเยอะเลยแต่ว่าพอเริ่มอายุเยอะขึ้นมันก็จะค่อยๆหายไปงเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันก็มีความเสื่อมนะฮะทุกคนทั้งหญิงและชายมีมีแต่น้าหล่อลื่นอันนี้มีแค่ของผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอลขงผู้ชายที่หลังออกมาก่อนเนี่ยมันก็คือน้ําเขาใช้คาว่าอะไรก็คือน้ําอสุจิที่มันเคลื่อนออกมาก่อนนะคะทั้งที่มันยังไม่อด้ยังไม่ได้เสร็จนะคะใช่ค่ะ น้ำเมือเมือเอานั่นเหรอคะที่แบบว่าน้ำอสุจิค่ะเอ๋อเหรอแต่ว่าในนั้นน่ะมันมีตัวอสุจิอยู่ด้วยถึงแม้เราจะเห็นเป็นเมื่อเมื่อกันนะคะที่ออกมาไม่ใช่น้ําหล่อลื่นนะคะเพียงแต่ว่าตัวเมื่อเขาเนี่ยมันก็มีความลื่นอยู่แล้ว่ะนึกออกไหมคะแต่มันไม่ใช่น้ําที่จะมาหล่อลื่นช่วยในการหล่อลื่นได้เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นคนสร้างน้ําหล่อลื่นข้างในออกมาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็ต้องระวังด้วยอันนี้ย้ำเตือนว่าเมื่อกี้ อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่น้ําหรอเอ้ยมไม่ใช่มันไม่ใช่อสุจิท,ที่ที่แบบว่าพอเสร็จสมอารมณ์ใหม่แล้วก็ออกมาใช่ไหมมันมันจริงๆแล้วมันเป็นน้ำอเอ่อจะใช้คําว่าอะไรคะน้ําที่นํามาก่อน <c oughs> กันการเวลาที่คนเรามีเพศสัมพันธ์แล้วถึงออกแกซึมเนี่ย <c oughs> นะคะถึงจุดสุดยอดเนี่ยมันก็จะหลั่งน้ําออกมา จำนวนหนึ่งใช่ใชแต่ในเราระยะของการสอดใส่และเสียดสีเนี่ยมันจะมีน้ํานําร่องออกมาแล้วส่วนหนึ่งอ๋อม่นะแต่ในน้ํานําร่องส่วนนั้นนะคะมันจะเป็นน้ําใสๆยังไม่ขุ่นข้นแบบแบบน้ําอสุจิแต่ในน้ําใสๆนั้นมันมีตัวอสุจิออกมาแล้วนะคะถึงแม้ว่าเนี่แหละคะ่กะก็เลยกลายเป็นว่าบางคนที่บอกว่าอ้าวก็เอาออกมา,าหล,ล่อเลื่อนกอนเขาเออรียกเลยนะคะหลังภายนอกหลังภายนอกเออแล้ว จาไม่ท้องคําตอบก็คือมันมากับชุดแรกแล้วค่ะไอ้น้ําใสๆใช่ค่ะมีบชุดแรกใช่ค่ะบางคนก็ติดดีๆเลยก็เราต้องการอสุจิกี่ตัวคะในการเกิดชีวิตหนึ่งอ่ะตัวเดียวแต่ในน้ําอสุจิตรงนั้นอ่ะมันมีเป็นหมื่นๆมื่นแสนๆสนตัวแล้วค่ะในน้าใสๆนั่นอ่ะโอ้แล้วก็จะมีตัวเดียวที่ทะรู้ทะรวงใช่มาชนะเลิศได้ค่ะเป็น ถึงว่าว่าทำไมถึงแบบว่า <laughs> เพราะว่าอันนี้จะเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนว่าจะต้องถึงจุดสุดยอดแล้วแบบมาหลังข้างนอกเอ๊ะก,ก็ไม่น่าจะท้องแต่ปรากฏว่าเป็นเพราะเวลาที่เราจะหลังอสุจิที่เป็นน้ำข้นๆเหนียวๆหนีนะคะประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าล้านตัวแต่ในน้ําใสใสที่ออกมาชุดแรกเนี่ยมีเป็นจํานวนแสนและชีวิตเราต้องการกี่ตัวคะตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นค่ะโอ้โหอันนี้ก็จะได้น้องๆต้องระวังด้วยนะคะใส ยางอนามัยดีกว่านะคะแล้วก็น้ําหล่อลื่นเนี่ยมันก็เป็นจากธรรมชาติช่องคลอดแห้งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนกันแต่ก็สามารถที่จะสมมติใครที่ยังจะต้องมีเพศสัมพันธ์หรือว่าสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ถ้าจะต้องไปพบแพทย์ก็ขอให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางไปเลยนะคะจะได้แบบอย่าอย่าไปซื้อของออนไลน์เลยค่ะเดี๋ยวไม่ตรงปกอย่างที่บอกอห่ะแล้วก็ท่องไว้นะคะสาวๆ no condom no sex ค่ะ S <S ไม่มีถุงยางน้ำมัอย่ายอมมีเซ็กค,ค่ะเดี๋ยวนี้สาวๆไปซื้อเองแล้วนะจ๊ะไม่ต้องรอผู้ชายไปซื้อแล้วซื้อเองได้เลยขอบคุณอาจารย์ค่ะยินดีดค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast บอกแล้วงเงียบไม่ทําตามเป็นอาการของผู้ใหญ่ดื้อที่เกิดกับผู้สูงอายุมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกสรสัเพาวทองจากคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ เรื่องของความเป็นครอบครัวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แค่ว่าต้องอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันบางทีก็อยู่นคนละบ้านนี่แหละนะคะด้วยเรื่องของอ การทางานเรื่องอะไรต่างๆอาจอยู่คนละบ้านแต่มันก็ยังมีโมเมนต์ที่มาอยู่ด้วยกันในวันหยุดบ้างในวันสงกรานในวันนู้นวันนี้ก็จะมนมาเจอกันนะคะหรือแม้กระทั่งเจอกันผ่านสื่อออนไลน์มันมีลักษณะของว่าเราก็จะบอกอ่ะแล้วก็ตามภาษาครอบครัวมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่สิ่งที่บางทีลูกๆก็มาจากอมเพลนให้คนนอกบ้านฟังนะคะอู้พ่อแม่ฉันดื้อหนักมากเนี่ยนะคะ เอาคำว่าพ่อแม่ฉันดื้อหักมากนี่มันคืออะไรถ้าเป็นผู้ใหญ่ดือ้อเอะถ้าผู้ใหญ่ดื้อเนี่ยเราจะมองว่าจริงๆแล้วมันหมายความถึงผู้สูงอายุดื้อหรือเปล่าคะเพียง <c oughs> แต่ว่าเราจะอาจจะใช้ภาษาสุภาพนีดนึผู้ใหญ่ดือ้อรวมๆไปรวมๆไป,ไปอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> แต่ว่าเน้นหนักไปที่พอเป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะบอกว่าดือ้อ <c oughs> ดื้อในที่นี้จริงๆแล้วก็คือเขาอยากจะทําอย่างที่เขาอยากทําอ่ะ แต่เราไม่อยากให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทําใช่หรือเปล่าคะเดนฟินชันหรือคําจํากัดความประมาณนั้นบางทีก็สื่อสารอาจจะถูกใจแต่ก็ยังอยากจะทําแบบนั้น <c oughs> เพราะว่า เพราะว่าด้วยด้วยด้วยเหตุผลที่อยู่ข้างในลึกๆที่อ,อาจจะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อถือหรือเป็นอะไรที่เขาคิดว่ามันใช่แล้วก็ยังคงอยากจะทำแบบนั้นแล้วลูกๆที่อาจจะเห็นโลกภายนอกหรือว่าเข้าถึงข้อมูลมากกว่าก็จะบอกไม่ได้ทําแบบนี้อันตรายาไม่ได้นะทําแบบนี้จะอาจจะเป็นอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้น <fin. S 2> ต้องทําแบบนี้สิ นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นมีลักษณะของการเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะก็อาจจะไม่เถียงนะ,ะแต่ไม่ทําอันนี้เขาเรียกว่าดือด้อก็ดื้อไงเขคือไม่ไม่เถียงไม่ไม่แต่บางคนก็เถียงได้บางคนก็เอ๊ะเลี้ยงลูกมาเนี่ยลูกต้องฟังพ่อแม่ไม่ใช่เหรอวันนี้<อ>ทําไมพ่อแม่จะต้องเปลี่ยนมาฟังลูกอ,อันนี้มันก็ก<อ>็เป็นลักษณะของการที่เรียกว่าดื้อนั่นแหละนะคะ This is Thai PBS Podcast. ติดตามบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.